ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินกำลังอยู่ในช่วงรู้สึกผิดอยู่ในตอนนี้แต่เมื่อได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก็ทำให้รู้สึกไม่พอใจอยู่ภายในใจตอนนี้เมื่อเห็นว่ามีคนเยอะหยันออกมาก็ทำให้เขาเดือดดาลโดยทันทีหลังจากนั้นไปซื่อๆก็ตระหนักได้ว่ามีกลุ่มคนเดินทางมาที่นี่ถึงได้รีบหันหน้าหนีเพื่อเช็ดคราบน้ำตาหลงเฉินมองไปทางกลุ่มคนเหล่านี้พร้อมทั้งพบกับชายชราที่เดินนำกลุ่มสิทธิ์กว่า10คนเดินทางมาที่นี่ชายหนุ่มรุ่นเยาว์หลายๆคนที่ได้พบกับไปซื่อๆต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาแต่เมื่อมองไปทางหลงเฉินก็ทำให้พวกเขาแสดงสีหน้าที่อิจฉาและดูถูกออกมาที่นี่คืออาณาเขตของสำนักรุ่งโรจนันสายหัวออกไปซะหลงเฉินมีใบหน้าที่หม่นหมองขณะที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกันกล้าดีอย่างไรถึงได้กล้ามาหยาบคายภายในสถานที่แห่งนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งเย้ยหยันออกมาเมื่อชายคนนั้นพูดออกมาก็ทำให้หลงเฉินตระหนักได้ทันทีว่าเมื่อครู่มันเป็นคำพูดของอีกฝ่ายอย่าได้ผายลมออกมาอีกข้ารังเกียจเจ้าหากว่ายังกล้าผายลมออกมาอีกงั้นข้าจะทำให้เจ้าฟันร่วงหมดปากแน่หลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หมดความอดทนร่นหาที่ตายนะไอ้หนูคนผู้นั้นแสดงสีหน้าที่เดือดดาลออกมาพวกเขาได้เห็นร่างของไปซื่อในชุดกระโปรงสีทองที่ปักลวดลายเฉพาะของสำนักรุ่งโรจน์อนันต์เอาไว้มันแสดงให้เห็นว่านางเป็นสิทธิ์ของสำนักรุ่งโรจน์อนันต์ทว่าหลงเฉินกลับสวมชุดคลุมสีดำโดยที่ร่างกายไม่ได้มีการระบุตัวตนอะไรอยู่เลยเรียกได้ว่าจะต้องเป็นคนจากขุมพลังที่ได้กว่าอย่างแน่นอนมันเป็นเพราะว่าสิทธิ์จากขุมพลังระดับสูงจะเปิดเผยสถานะของตัวเองออกมาเสมอที่ทำเช่นนั้นก็เพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวและลดปัญหาลงเมื่อพวกเขาเดินมาทางถึงและเห็นว่าหลงเฉินกำลังกอดกับไปซื่อๆก็คิดว่านี่เป็นสิทธิ์สำนักรุ่งโรจน์อนันต์และขุมพลังอื่นฉะนั้นแล้วถึงได้พูดจาดูถูกออกมาพวกเขารู้สึกเกรงกลัวสำนักรุ่งโรจน์อนันต์แต่ทว่าสำหรับคนที่ไร้ตัวตนเช่นนี้ต่อให้พวกเขาฆ่าทิ้งก็เป็นเรื่องยากที่ทางโทษพวกเขาภายในงานชุมนุมราชาเซียนนั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติที่หากว่าไม่เปิดเผยสถานะของตัวเองและทำตัวลับๆล่อๆก็สามารถทำอะไรกับคนเช่นนั้นก็ได้มันเป็นเพราะว่าเจ้าไม่ได้เปิดเผยสถานะของตัวเองแล้วถูกคนอื่นฆ่าตายก็เท่ากับว่าอีกฝ่ายไม่รู้ว่าเจ้าเป็นนอใครหรือมีเบื้องหลังอะไรฉะนั้นแล้วหากว่าคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปถูกสังหารก็เท่ากับตายเปล่าต่อให้มีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งทรงพลังอะไรแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะสืบสวนหาความรับผิดชอบบนร่างของหลงเฉินไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรอยู่เลยฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงไม่ได้สนใจอะไรเขามากนักโดยเฉพาะการที่มีคนอยู่ที่นี่มากมายแต่มีหลงเฉินเพียงคนเดียวเท่านั้นเอาละอย่าฆ่าใครเลยไปซื่อซื่อรู้ดีว่าตอนนี้หลงเฉินกำลังเดือดดาลถึงได้จับมือของเขาเอาไว้แล้วพูดออกมาทว่าไหวพริบด้านนี้ของไปซื่อซื่อไม่ได้สูงมากนักการที่นางพูดเช่นนี้มันเทียบเท่าการตบหน้ากลุ่มคนเหล่านี้ฆ่าคนงั้นหรือข้านี่แหละจะฆ่าเจ้าเองอีกฝ่ายแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของหลงเฉินด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดประกายแสงสาดส่องออกมาขณะที่แขนของชายหนุ่มคนนั้นได้ถูกกระบี่ยาวสีทองสะบั้นออกทำให้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาพร้อมทั้งถอยกลับไปอะไรกันยอดฝีมือที่ติดตามมากับชายหนุ่มคนนั้นมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะโดยกำเนิดเองก็ได้แต่ผวาไปเพราะว่าด้วยระดับพลังของเขาแล้วก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้ว่านางลงมือตั้งแต่ตอนไหนเจ้ารู้บ้างไหมว่าเขาเป็นใครเขาน่าเป็นเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดภายในสำนักรุ่งโรจนันต์เจ้าคิดว่าเขามีคุณสมบัติไล่เจ้าไปหรือไม่ไปซื่อซื่อพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเขาคือหลงเฉินงั้นหรือหนึ่งในผู้คนส่งเสียงโห่ร้องออกมาและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเคยได้ยินชื่อเสียงของหลงเฉินมาแล้วแต่ทว่าไม่เคยเห็นว่าอีกฝ่ายหน้าตาเป็นอย่างไรสำนักรุ่งโรจนันต์ช่างอวดดีจริงๆเลยนะนี่คือวิธีการต้อนรับแขกของเจ้างั้นหรือในที่สุดยอดฝีมือระดับสวรรค์เทวะโดยกำเนิดพูดออกมาเจ้าเป็นแขกแน่งั้นหรือทำตัวยังกับกลุ่มโจรและข้าเองก็เพิ่งจะคิดค้นยาใหม่สำหรับรักษาคนที่อวดดีข้าบอกให้เจ้าสายหัวออกไปหักว่าเจ้ายอมรับไม่ได้งั้นก็ลงมือเสียสิข้าเองก็เดือดดาลจนไม่มีที่ระบายเหมือนกันหลงเฉินเย้ยหยันออกมาสำหรับคนประเภทนี้แล้วตัวหลงเฉินเองก็ไม่อยากจะไปสุภาพกับอีกฝ่ายเขาพบว่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าอสูรหรือว่ามนุษย์ก็ล้วนจำเป็นต้องใช้ความแข็งแกร่งหากว่าไปสุภาพกับอีกฝ่ายก็จะทำให้อีกฝ่ายยิ่งหยิ่งผยองมากขึ้นไปอีกแล้วคิดว่าเขากำลังเกรงกลัวนอกเหนือจากนั้นก็จะสร้างอุปสรรคอยู่ตลอด
เยี่ยมมากนี่คือมารยาทของทางสำนักรุงโรจนันท์งั้นหรือเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าสามารถเป็นตัวแทนของสำนักรุงโรจนันท์ได้ชายชราคนนั้นแสดงสีหน้าที่หม่นหมองออกมาใช่แล้วความเห็นของเขาสามารถถือเป็นความต้องการของสำนักตอนนี้เองที่มีเสียงที่แก่ชราเมื่อหลงเฉินได้ยินเสียงนี้ก็อดทำให้เขาแสดงท่าทางที่ประหลาดใจออกมาไม่ได้มันเป็นเพราะว่านี่คือเสียงของเจ้าสำนักรุงโรจนันท์อย่างไปเล่อเทียนฮ่าฮ่าช่างเป็นมารยาทที่ดีจริงๆสำนักรุงโรจนันท์ในตอนนี้ไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นอีกแล้วสำนักหนึ่งในใต้ล่างั้นหรือฮิฮิมันถดถอยอย่างแท้จริงพวกเราไปกันเถอะชายชราเยหยันออกมาขณะที่โบกมือออกไปเพื่อนำคนของเขาไปจากที่นี่ทว่ามันสะบั้นแขนข้าชายหนุ่มที่ถูกไปซื้อบั้นแค้นรู้สึกยอมรับไม่ได้และได้แต่มองไปทางนางด้วยสายตาที่เกลียดชังสะบั้นแขนมันยังไม่เท่าการฆ่าเจ้าหรอกนะหากว่าเป็นข้าที่ลงมือก็คงจะส่งเจ้าไปเกิดใหม่แล้วถูกช่วยชีวิตเอาไว้แล้วแต่กลับไม่รู้อะไรเจ้านี่เป็นหมูที่รู้จักเพียงแค่กินหรืออย่างไรหลงเชิญยะหยันอย่างเย็นชาความเป็นจริงแล้วเขาต้องการจะสังหารอีกฝ่ายและหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าไปซื้อเป็นคนลงมือก่อนก็คงจะทำให้อีกฝ่ายตายไปแล้วถามหน่อยสิว่าจะได้ส่งวกเวกอยู่ที่นี่งั้นหรือท้ายที่สุดชายหนุ่มคนนั้นก็ได้ถูกพวกพ้องพยุงออกไปแต่ก่อนที่จะจากไปก็หันมองกลับมาด้วยสายตาที่เกลียดชังเห็นได้ชัดว่าเขาจะจดจำความแค้นนี้เอาไว้เมื่อคนเหล่านี้กลับไปก็ทำให้หลงเฉินหันมองกลับไปทางไปซื่อซื่อพร้อมทั้งยกนิ้วให้แล้วพูดขึ้นว่าแข็งแกร่งจริงๆการลงมือเมื่อครู่ของเจ้านี่เจ้าผสานเข้ากับกระบี่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วงั้นหรือใบหน้าที่งดงามของไปซื่อซื่อได้เผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะแสดงท่าทางเจ้าเล่ออกมาแล้วพูดว่าเจ้าเองก็ถูกหลอกด้วยงั้นหรือหลงเฉินพยักหน้าถูกหลอกจริงๆนั่นแหละที่เจ้าเอาพาดหลังเอาไว้มันเพื่อหลอกตาคนอื่นจริงๆแล้วการที่เจ้าจะใช้กระบี่มันไม่จำเป็นต้องชักเลยด้วยซ้ำเป็นเพราะว่ากระบี่ก่อนหน้านี้ของนางมันรวดเร็วจนแปลกประหลาดหลงเฉินมองไม่ทันด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางลงมือก็ทำให้กระบี่ปรากฏขึ้นมาในมือและผสานกลับเข้าไปกับร่างของนางมันทำให้เขาพบว่าตัวเองถูกหลอกเข้าให้แล้วฉะนั้นแล้วข้อสันนิษฐานมันถูกต้องแล้วไปซื้อซื่อผสานเข้ากับกระบี่เล่มนี้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะควบคุมมันได้ดั่งใจนึกนั่นคือกระบี่ยาวที่มีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งและหลังจากที่กลับออกมาจากโลกทั้ง 3,000 ใบก็เริ่มผสานเข้ากับข้าหลังจากที่ผสานเข้าด้วยกันแล้วก็พบว่ามันดูเหมือนจะเป็นอาวุธเทพเซียนข้าเคยใช้มันทุบกับอาวุธเทพเซียนมาก่อนแล้วและมันส่งเสียงสะท้อนออกมาต้องขอขอบคุณเจ้าจริงๆมันเป็นจุดเปลี่ยนของโชคชะตาของข้าในตอนนี้ไม่ใช่ข้าคนก่อนอีกต่อไปแล้วข้ามีความมั่นใจมากว่าข้าจะต้องทำได้ดีไปซื่อซื่อแสดงสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจออกมาด้วยสายตาที่ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้นางมั่นใจเหลือเกินระหว่างเราไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ช่วยนำข้าไปทำความเคารพท่านเจ้าสำนักหน่อยหลงเฉินเอามือตบหน้าผากของตัวเองเพราะว่าเขาสนทนากับนางจนลืมเจ้าสำนักไปเสียได้เมื่อหลงเฉินและคนอื่นๆเดินเข้าไปภายในกระโจมก็พบกับสายตาที่เป็นปฏิปักษ์มากมายไม่สิต้องบอกว่าอยากกระโจนเข้าใส่เขาพวกเขาเป็นใครกันหลงเฉินเดินเข้ามาพร้อมทั้งพบว่าด้านในนั้นมียอดฝีมือหลายคนที่สวมเครื่องแต่งกายที่แปลกประหลาดแต่เมื่อเห็นว่าไปซื่อซื่อเดินเข้ามาก็ทำให้สายตาของพวกเขาเปล่งประกายทว่าเมื่อได้เห็นว่าหลงเฉินและไปซื่อซื่อเดินเข้ามาเคียงข้างกันก็ทำให้สีหน้าของพวกเขาดูน่าเกลียดลงอะยั่งมากพวกเขาเอาแต่จ้องมองไปทางหลงเฉินเพื่อทำการสำรวจถึงขั้นที่มีบางคนใช้พลังจิตสมาธิออกมามันทำให้หลงเฉินรู้สึกไม่พอใจมากนักเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่เสียมารยาทอย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การดูหมิ่นแต่ทว่ามันเป็นการกระทำที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดพวกเขามาเพื่อทำการศึกษาไปซื่อซื่อพูดออกมาทำการศึกษางั้นหรือนางพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หมดหนทางว่าทางสำนักรุงโรจน์อนันต์นั้นเป็นสำนักที่เก่าแก่ที่สุดภายในสวรรค์ทั้ง9และโลกทั้ง10เรียกได้ว่าเป็นคลังสมบัติของทุกคนว่ากันว่าบรรพชนรุ่นแรกได้มอบความหวังให้กับทุกชีวิตและชี้ทางสว่างให้กับทุกคนถึงได้ทำให้พวกเขาอยู่กันอาย่างมีความสุขฉะนั้นแล้วประตูทางเข้าสำนักของเราถึงได้เปิดกว้างให้กับทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็มีคุณสมบัติเข้ามาทำการศึกษาเพียงแค่ว่าหลังจากนั้นมนุษย์ได้ถูกเพ่งเล็งโดยขุมพลังมากมายและผ่านการต่อสู้มาเยอะถึงขั้นที่เผ่าพันธุ์ที่เป็นศิษย์สำนักเองก็หันปลายอาวุธเข้าหาทางสำนักไม่รู้เลยว่าเจ้าสำนักรุ่นไหนที่ตั้งกฎใหม่ขึ้นมาให้ทางสำนักเปิดให้กับทางมนุษย์เท่านั้นหากว่าเผ่าพันธุ์อื่นอยากจะเข้าร่วมก็จำเป็นต้องผ่านการทดสอบถึงจะเข้าร่วมได้
หลังจากนั้นทางสำนักก็ยิ่งถดถอยมากขึ้นไปอีกจนถึงขั้นที่เกือบจะล่มสลายเรียกได้ว่ามีหลายๆขุมพลังที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับพวกเราอีกแล้วตอนนี้ทางสำนักไม่สามารถช่วยเหลือได้แม้กระทั่งตัวเองถึงได้ทำให้ถดถอยลงในแต่ละวันผู้คนต่างคิดว่าทางสำนักรุ่งโรจนันท์ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยชีวิตของทุกสรรพสิ่งอีกแล้วมันถึงขั้นที่มีขุมพลังบางแห่งอยากจะฉวยโอกาสยึดสำนักรุ่งโรจนันท์เจ้าเองก็เห็นแล้วว่าตอนที่อยู่ในสวรรค์หมิงห้าวนั้นพวกเราถูกเพ่งเล็งขนาดไหนทางสำนักของเราไม่ได้เข้าร่วมงานชุมนุมมนุราชสีมาแล้วหลายครั้งและเมื่อไม่มีสิทธิ์ของทางสำนักมาที่นี่ก็จะทำให้ตำหนักไม่ปรากฏขึ้นจนถึงช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ที่สำนักของเราก่อตัวกลับขึ้นมาฉะนั้นแล้วถึงได้มีคนมาที่นี่เพื่อแสดงความเคารพหรือเรียกง่ายๆว่ามาตักตวงผลประโยชน์ทว่าทางสำนักรุ่งโรจนันท์ของเรานั้นได้รับคำสั่งสอนจากบรรพชนถึงได้ปล่อยให้อีกฝ่ายเข้ามาไปซื่อซื่อมองไปทางกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจกับคนเหล่านี้เท่าไหร่นักเมื่อหลงเฉินไม่มาก็ทำให้นางคอยรออยู่ที่หน้าประตูทางเข้าทุกวันถึงได้มีหลายๆคนพยายามจะจีบนางแต่ท้ายที่สุดนางก็ทนไม่ไหวและสะบั้นแขนของอีกฝ่ายไปหลายคนถึงได้ทำให้คนเหล่านี้ทำตัวเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นคนเหล่านี้ให้เกียรตินางอยู่ไกลๆแต่เบื้องหลังก็คอยนินทารับหลังอยู่ตลอดสิ่งที่ทำให้นางรู้สึกป่วยที่สุดก็เพราะว่านางเป็นคนที่หยิ่งผยองมากนอกเหนือจากหลงเฉินแล้วก็ไม่มีใครสามารถอยู่ในสายตาของนางได้การที่อีกฝ่ายจงใจอวดความสามารถก็ไม่ต่างอะไรไปจากการที่นกยูงแผ่หางของตัวเองเพื่อดึงความสนใจจากนางมันทำให้นางรู้สึกรังเกียจเหลือเกินอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านางจะไม่พอใจแต่ทว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ล่วงเกินอะไรนางถึงได้ไม่มีเหตุผลมากพอที่จะลงมือกับอีกฝ่ายฉะนั้นแล้วถึงได้ทำได้เพียงแค่อดกลั้นเอาไว้เท่านั้นเหล่าศิษย์ทั้งหลายต่างเป็นคนที่หยิ่งผยองและถึงขั้นที่แข่งขันกันอย่างลับๆว่าใครจะเป็นฝ่ายสร้างความสนใจให้กับไปซื่อซื่อจนปริปากส่งเสียงได้มันแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายมีเสน่ห์ที่สูงส่งอย่างมากราวกับเป็นหงส์ในหมู่ไก่แน่นอนว่าทางไปซื่อซื่อเองก็ไม่สนใจคนเหล่านี้เพราะว่านางรอคอยหลงเชิญอยู่ตลอดและในที่สุดเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมามันทำให้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย็นเยือกสลายหายไปและมุมปากยกตัวขึ้นเป็นรอยยิ้มซึ่งแสดงให้เห็นว่านางมีความสุขอย่างมากเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ถึงกับแสดงท่าทางที่อึดอัดออกมาเพราะว่าพวกเขาพยายามจะทำทุกวิธีทางเพื่อดึงดูดความสนใจของนางแต่ท้ายที่สุดนางกลับไม่ได้สนใจมองเขาพวกเขาเป็นถึงยอดฝีมือที่เก่งกาจและหยิ่งผยองความผิดหวังในครั้งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดเหลือเกินอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้พวกเขาสบายใจมากยิ่งขึ้นคือการที่ทุกคนต่างเป็นคนพ่ายแพ้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ดูไม่น่าเกลียดมากนักตอนนี้หลงเฉินกลับเดินอยู่เคียงข้างไปซื่อซื่อทำให้ใบหน้าที่ดูไม่แยแสของนางสลายหายไปมันเป็นสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความสุขซึ่งพวกเขาเองก็ไม่ใช่คนตาบอดและรู้ดีว่าไปซื่อซื่อชื่นชอบชายหนุ่มชุดดำคนนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เขาพยายามหาวิธีเพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งอยู่ด้วยกันอย่างสันติหลงเฉินพยักหน้าของเขาเพราะว่าการที่ทางสำนักแบ่งปันทุกสิ่งให้กับทุกชีวิตมันทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปโดยทันทีมันเป็นความรู้ที่มาจากทุกสรรพสิ่งนี้เป็นการคืนทุกสิ่งให้กับทุกชีวิตเหมือนกับการที่วันสมุดตกตายลงความรู้เหล่านั้นก็เหมือนกับคันช่องที่ช่วยให้พวกเขาทำความเข้าใจตัวเองได้แต่ทว่ามันเป็นความคิดที่ทำสำเร็จได้ยากเหลือเกินหลงเฉินและไปซื่อซื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนโดยทันทีที่นี่มีหลายๆคนที่กำลังจ้องมองไปทางแผ่นศิลาแต่เมื่อพวกเขามาถึงก็ทำให้ทุกคนมองมาเป็นสายตาเดียวกันหลงเฉินไม่ได้สนใจตอบโต้อะไรอีกฝ่ายและเดินไปเคียงคู่กับไปซื่อซื่อก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงก่อตัวที่ยังไม่สมบูรณ์เสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามพื้นที่ต่างๆมันรายล้อมไปด้วยอักขระมากมายและภาพเขียนอีกหลากหลายประเภทซึ่งมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยพบเห็นภายในสำนักรุ่งโรจนันท์มาก่อนสำนักที่เก่าแก่ที่สุดใน9สวรรค์และโลกทั้ง10อย่าบอกนะว่าระยะเวลาของการก่อตัวของสิ่งก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับเชื้อสายต่างๆหลงเฉินอดพูดออกมาไม่ได้มันเป็นเพราะว่าทางสำนักทานดาราได้ฟื้นฟูกลับมาหมดแล้วซึ่งนี่น่าจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนักถึงได้ทำให้เขาอดพูดออกมาไม่ได้ท่านเจ้าสำนักบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุผลเท่านั้นการผงาดและถดถอยรวมถึงโชคชะตาล้วนถือเป็นตัวแปรของมันทั้งหมดไปซื่อซื่อตอบกลับงั้นจะบอกว่าทางสำนักของเราแข็งแกร่งที่สุดในหมู่มนุษย์งั้นหรือดูเหมือนว่าความเร็วในการฟื้นฟูของทางสำนักจะช้าที่สุดแล้วนะหลงเฉินถามออกมาด้วยรอยยิ้มโง่เขลาไปซื่อซื่อยังไม่ทันได้พูดอะไรก่อนที่จะมีคนคนหนึ่งเย้ยหยันออกมาด้วยสีหน้าที่ดูถูกโง่เขลาอะไรกันหลงเฉินมองกลับไปทางอีกฝ่ายที่มีสภาวะพลังที่น่าสะพรึงกลัว
ยอดฝีมือขีดสุดคนนั้นเย้หยันออกมาแล้วพูดว่าหากว่าเทียบด้านความแข็งแกร่งแล้วคิดจริงๆหรือว่ามันจะเป็นของทางสำนักรุ่งโรจน์นั้นจะฟื้นฟูช้าหรือเร็วไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราไอ้หนูจะกินอะไรก็กินได้แต่จะไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่เช่นนั้นหากว่าหน้าแตกก็หมดสภาพกันพอดีไปซื่อซื่อมีสีหน้าที่ตกตำลงโดยทันทีและระหว่างที่กำลังจะพูดตอบโต้กลับไปก็เป็นตอนที่หลงเฉินจับมือของนางเอาไว้เมื่อไม่ให้นางพูดอะไรและบอกว่าปล่อยให้เขาเป็นคนจัดการเองเมื่อผู้คนเห็นว่าหลงเฉินจับมือของไปซื่อซื่อเอาไว้แต่คนที่ยิงพยองอย่างนางกลับไม่ได้สะบัดมือของเขาออกก็แต่กลับไม่ได้พูดอะไรถึงได้ทำให้เหล่ายอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ต่างแสดงสีหน้าที่เดือดดาลออกมาสำหรับพวกเขาแล้วถึงแม้ว่าหลงเฉินจะมีสภาวะพลังที่แข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีสภาวะพลังขีดสุดซึ่งคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นยอดฝีมือระดับกลางถึงระดับร่างทว่าคนที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นกลับได้รับความโปรดปรานก็ทำให้พวกเขาโยนความผิดให้กับรูปลักษณ์ของหลงเฉินแทนพวกเขาคิดว่าหลงเฉินอาศัยความหล่อเหลาของตัวเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือขีดสุดก็ไม่ได้ทำให้หลงเฉินรู้สึกโกรธอะไรแต่เดินไปตรงหน้าของอีกฝ่ายแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าข้าจะโง่เขลาจริงนั่นแหละไหนลองบอกหน่อยสิว่าคุมพลังไหนแข็งแกร่งที่สุดในหมู่มนุษย์อีกฝ่ายพูดออกมาด้วยท่าทางที่หยิ่งผยองว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นสำนักส่วนส่งของเราเมื่อหลงเฉินได้ยินคำพูดนี้ก็ถึงกับมีสีหน้าที่หม่นหมองพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นแสดงท่าทางที่เป็นปฏิปักษ์แล้วเหวี่ยงฝ่ามือออกไปตบหน้าของอีกฝ่ายอย่างจังในเมื่อเจ้าแข็งแกร่งที่สุดแล้วจะมาที่นี่เพื่ออะไรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ